ส่งออกก็ร้อนๆหนาวๆเพราะว่าเจอวิกฤต2เด้งนะครับทั้งการขึ้นค่าแรง300แล้วก็มาค่าเงินบาทแข็งในรอบ16ปีอีกนะครับมาดูรายงานพิเศษนะครับจากคุณวุฒินันท์นาหิมครับวันนี้ผมพามาสำรวจจากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอีกนะครับซึ่งทุบสถิติสูงสุดในรอบ16ปีตั้งแต่ปี2540และตั้งแต่ปี2555นะครับซึ่งบรรดาภาคเอกชนโดยเฉพาะด้านส่งออกก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นนี้ไปตามๆกันแล้วครับดูจากหน้าตาสินค้าส่งออกในบ้านเราไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมาจากธุรกิจ SME เล็กๆแล้วค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจนกลายเป็นธุรกิจส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งยุโรปและอเมริกาซึ่งมีกำลังซื้อที่เติบโตกว่าภูมิภาคอื่นแต่ดูเหมือนว่าระยะหลังกลุ่มนี้นอกจากจะต้องแข่งขันด้านฝีมือและไอเดียแล้วยังเจอวิกฤตอีก2เด้งนั่นก็คือพิษค่าแรง300บาทและพิษค่าเงินที่แข็งขึ้นตามไปด้วยแต่พวกเขาก็ต้องพยายามดิ้นรนหาหนทางเพื่อจะให้ธุรกิจของตัวเองผ่านพ้นวิกฤตนั้นๆไปได้ออกแบบให้ตัวสินค้าอย่างธุรกิจคีออสที่ออกแบบเคาน์เตอร์ขายกาแฟอเนกประสงค์ดิสเพลย์ก็ต้องพยายามปรับกลยุทธ์ช่องทางในรูปแบบงานศิลปะแล้วใช้เครื่องมือใกล้ตัวอย่าง Facebook หรือเว็บไซต์เข้าถึงลูกค้าแล้วก็เราพยายามดีไซน์สินค้าใหม่ในต้นทุนใหม่นะครับส่วนสินค้าเก่าต้นทุนเก่าต้องพูดถึงแล้วก็พยายามจะหยุดไปนะครับวิธีการปรับตัวเป็นอย่างนี้แล้วก็พร้อมกับหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อว่ามารองรับกับทดแทนกับลูกค้ากลุ่มเก่าๆที่เราเสียไปนะครับขณะเดียวกันธุรกิจส่งออกหลายประเภทบอกตรงกันว่ากำลังซื้อจากต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกลดลงมากถึง 70% ของทั้งหมดก็เลยต้องหาทางทำตลาดโดยกระตุ้นกำลังซื้อจากในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านแทนที่อย่างธุรกิจเฟอร์นิเจอร์พรมแปรรูปเป็นเบาะรองนั่งนี้เขาต้องใช้แรงงานมากถึง 30-40 คนและต้องพยายามคิดดีไซน์สินค้าแปลกใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหัตถกรรมของไทยยังต้องใช้วิธีเดิมๆก็คือการมาออกงานแสดงสินค้าเพราะว่าการมาออกงานแสดงสินค้าเนี่ยพบกับลูกค้าโดยตรงไปเลยก็คือเจอกันตัวเลยซื้อก็ซื้อเลยอะไรเงี้ยมันเป็นทางที่สั้นและเร็วแล้วลูกค้าก็เห็นของได้สัมผัสได้อะไรอย่างนี้ซึ่งในช่วงนี้กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนสรรหาสินค้าของขวัญและของใช้ตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในอาเซียนจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาด้วยแบ่งเป็นวันเจรจาการค้าโดยเริ่มวันศุกร์ที่19-21เมษายนและวันจำหน่ายปลีกเริ่มวันจันทร์ที่22-23เมษายนก็น่าจะเป็นโอกาสเพิ่มช่องทางของตลาดใหม่ๆให้เกิดการขยายตัวของการส่งออกได้อีกทางครับท้ายที่สุดบรรดาผู้ประกอบการเองก็จะต้องคอยหาสินค้าในเชิงคุณภาพเข้ามาแข่งขันในเส้นทางที่ถูกบีบนะครับเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจของตนเองนอกเหนือจากการที่รอมาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับขอบคุณการรายงานข่าวภาคสนามจาก Dtech พัทรายุจุนงามถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับ